สวัสดีครับผมเก่งไทยสติ๊กนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการผสมปุ๋ยอาร์ตินาสูตรเบรนนะครับหรือก็คือสูตรน้ํานะครับเป็นปุ๋ยสูตรใหม่ของอาร์ตินาที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าตัวปุ๋ยสูตรเบรนเนี่ยมีวิธีการผสมยังไงบ้างนะครับในแบบฉบับง่ายๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าตัวปุ๋ยสูตรเบรนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะมีโกเอโกบีนะครับแล้วก็บูมเอบูมบีนะครับแล้วก็จะมีเป็นแคลแม็กพีเคนะครับแล้วก็จะมีตัวบาแลนซ์นะครับแล้วก็แคลนนะครับที่เราจะใช้ในการผสมนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยตัวหลักนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาผสมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มผสมเนี่ยให้เราเปิดตารางปุ๋ยขึ้นมานะครับสำหรับตารางปุ๋ยสูตรเบรนของอาร์ตินาเนี่ยก็จะมีอยู่ในหนังสือนะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่หน้าเพจอาร์ตินาไทยแลนด์นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาผสมปุ๋ยนะครับอาร์ตินาสูตรเบรนในช่วงทําใบนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวโกรเอแล้วก็โกรบีนะครับในปริมาณ29 มล.นะครับต่อน้ํา10 ลิตรนะครับเวลาเราผสมเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็น10 ลิตรนะครับเวลาเราคํานวณเนี่ยก็ไม่ยากนะครับวันนี้ผมเตรียมน้ำมาทั้งหมด14 ลิตรนะครับเวลาเราคำนวณนะครับให้เราเปลี่ยนจาก10เป็น1นะครับเวลาเราเอาไปคูณเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าเราใช้ตัวโกรเอนะครับ29 มล.ต่อน้ำ10 ลิตรนะครับก็ให้เราเอา29นะครับไปคูณกับ1นะครับก็เท่ากับว่า29คูณ10ลิตรนะครับเราก็จะได้ตัวเลขนะครับที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยไปนะครับส่วนขั้นตอนในการผสมก็ไม่ยากเลยนะครับสำหรับในการผสมนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะใส่ลงไปในน้ำนะครับก็คือตัวบาแลนซ์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะใช้บาแลนซ์นะครับในปริมาณ5 มล.นะครับเพราะว่าน้ำที่ผมเตรียมมาเนี่ยผมเตรียมมาแค่14 ลิตรนะครับบาแลนซ์เนี่ยเราจะต้องกะเอาเองนะครับในการผสมนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็คือตัวโกรเอนะครับตัวโกรเอเนี่ยผมจะใส่ตามหลังบาแลนซ์นะครับผมก็จะใช้ในปริมาณ40 มล.นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าน้ำที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็คือ14 ลิตรนะครับผมคำนวณได้ประมาณ40 มล.นะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสีมันเหมือนยาดองเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวต่อไปนะครับที่ผมจะใส่ก็จะเป็นตัวโกรบีนะครับผมก็จะใช้ในปริมาณเท่ากันกับตัวโกรเอนะครับก็คือ40 มล.นะครับหลังจากที่ผมคูณเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากผมใส่ตัวโกรบีเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาใส่ตัวแคลแม็กต่อเลยนะครับตามตารางเลยแคลแม็กเนี่ยผมจะใช้ในปริมาณ5 มล.ถึง13 มล.นะครับต่อน้ำ10 ลิตรนะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจำเป็นนะครับที่เราจะต้องใส่ทุกๆครั้งเวลาที่เราผสมปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทําดอกหรือว่าทําใบนะครับสีเนี่ยก็จะเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยนะครับผมก็จะใช้ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็หลังจากที่เราใส่ตัวแคลแม็กเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาใส่เป็นตัวแคลนต่อเลยนะครับตัวแคลนเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวปิดท้ายตลอดนะครับจำเป็นมากๆนะครับสำหรับปุ๋ยอาร์ตินาเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวแคลนนั่นเองนะครับสีก็จะเป็นสีขาวนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสูตรโปรไลน์ก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันในน้ําแล้วนะครับก็ให้เรากวนน้ํานะครับแล้วก็หลังจากที่เรากวนน้ําเสร็จแล้วนะครับก็ผมจะมาทําการเช็คค่า EC และค่า pH ตามที่ผมต้องการนะครับค่าPH เนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ 6.0 นะครับส่วนค่า EC เนี่ยช่วงทำใบเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ 2.1 นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะมาวัดเป็นค่า EC ก่อนนะครับว่าได้เป๊ะตามที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับผมก็จะใช้เป็นเครื่องวัดค่า EC ของ HM นะครับที่ซื้อมาจากร้าน V-GLO นะครับก็จุ่มลงไปเลยนะครับในน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับจะเห็นได้ว่าค่ามันจะอยู่ที่ 2.1 เป๊ะๆนะครับเพราะว่าผมเตรียมน้ำมาเป๊ะมากนะครับในการผสมยิ่งเตรียมน้ำมาดีนะครับค่าก็จะนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมจะมาวัดเป็นค่า pH นะครับผมจะใช้เป็นเครื่องวัดค่า pH ของ Blue Lab นะครับให้เราทำการเปิดฝาเครื่องนะครับแล้วก็สามารถจุ่มลงไปในน้ำได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าแม่นที่สุดแล้วนะครับค่า pH เนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ 6.0 นะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าเนี่ยจะเริ่มลงมาอยู่ที่ 6.0 แล้วนะครับแล้วก็ผมจะถือเครื่องทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้ชัวร์นะครับว่าค่า pH เนี่ยมันนิ่งแล้วจริงๆนะครับหลังจากที่ผมผสมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเอาต้นนะครับลงในโคโค่ถุงขนาด1 แกลลอนนะครับของทางโคโค่โกลเด้นกรีนนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูด้วยนะครับว่าปกติเนี่ยผมลงต้นเมล็ดนะครับในโคโค่ถุงยังไงนะครับก็ขั้นแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดปากถุงแล้วนะครับผมก็จะมาตัดก้นถุงนะครับเพื่อให้รันออฟเนี่ยมันไหลออกได้นะครับผมก็จะตัดทั้งหมด4 มุมด้วยกันนะครับหรือว่า4 รูด้วยกันนะครับเพื่อให้รันออฟเนี่ยเวลารดน้ำเนี่ยมันออกได้นะครับหลังจากที่ผมตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะขุดนะครับลงไปในโคโค่นะครับเพื่อที่จะเตรียมเอาต้นลงนะครับผมจะขุดให้ได้ระยะนะครับว่าผมอยากให้ต้นเนี่ยมันสูงหรือว่ามันต่ําขนาดไหนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมจะเอาต้นนะครับอันนี้จะเป็นต้นเมล็ดนะครับ
เป็นสายพันธุ์ของบีนฟิลนะครับจะเป็นสายพันธุ์แคนดี้เซนชันนะครับผมก็จะเอาลงไปในโคโค่เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะวัดระยะนะครับแล้วก็พอได้ระยะเนี่ยผมก็จะเริ่มเอาต้นนะครับลงไปนะครับแล้วก็เอาโคโค่นะครับกลบลงมาแบบนี้นะครับเวลาผมลงต้นเนี่ยผมก็ลงง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวโคโค่เนี่ยมันใช้งานง่ายมากนะครับแค่ฉีกแล้วก็ลงได้เลยนะครับหลังจากที่ผมลงเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาปุ๋ยนะครับที่ผมผสมไว้เมื่อกี้นะครับไปรดนะครับให้สังเกตสีนะครับสีน้ําปุ๋ยเนี่ยจะสีใสอย่างกับน้ําเปล่าเลยนะครับผมว่าโปรไลน์เนี่ยสีใสแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็ใสขึ้นไปอีกนะครับสําหรับตัวสีของปุ๋ยนะครับผมก็จะลดปุ๋ยลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะรันออฟนะครับสําหรับการลดเนี่ยผมจะลดให้รันออฟทุกครั้งนะครับก็ตอนนี้ก็รันออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมลดนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับหลังจากที่ผมลงต้นเสร็จแล้วนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะไปลงต้นอื่นให้เสร็จนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับ Facebook ใจสติ๊กเก่งนะครับหรือว่าช่อง YouTube นะครับสงขากูเวอร์ไฟนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ